นาเดียฉลองสามีกับรถหรูโพสต์พาลูกชายไปซ่อมหวังการประนามจากพ่อและปู่เบาบางอดีตดาราสาวและพิธีกรอย่างนาเดียโสนกุลคุณแม่ลูกสองครับของน้องนพนพมงคลกับน้องโมนาครับและเป็นภรรยาสุดน่ารักของหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลหรือเจ้าของฉายาหล่อจิ๋วล่าสุดนั้นครับโพสต์ภาพน้องนพลูกชายลงไอจีพร้อมแคปชั่นว่าตามแม่มาร้านทำผมขอทำผมสีเขียวต่อรองจนได้สีทองแกะผมออกมาแม่ถึงกับสตันส่วนเจ้าตัวว่าหล่อโอเคอะลูกรีบทำจะได้รีบกลับเนาะสเปรย์สีดำแม่ก็พกติดตัวไว้แล้วกลับใจเมื่อไหร่รีบบอกนะแฮชแท็กเหมือนเด็กขับเรือหางยาวยายกล่าวแฮชแท็กส่วนแม่ตอนนี้โดนด่าซะอ่วมแฮชแท็กนพมงคลก่อนจะโพสต์ภาพล่าสุดของลูกชายครับพร้อมแคปชั่นติดตลกว่าซ่อมหวังว่าสถานการณ์ประนามหยามเหยียดแม่จากพ่อและปู่จะเบาบางลงบ้างแฮชแท็กจากเรือหางยาวสู่แบมแบมแฮชแท็กนพมงคลปลอผมเพื่อนๆก็แซบไม่แพ้กันขอบคุณลุงไก่ทองหล่อที่ช่วยชีวิตแม่โดยคนเข้ามาคอมเมนต์ครับบอกว่าน้องนพน่ารักมากๆก่อนที่ล่าสุดครับสาวนาเดียจะโพสต์ภาพสวีทสามีพร้อมรถหรูซุปเปอร์คาร์พร้อมแคปชั่นด้วยว่าวันครบรอบแต่งงานพ่อพาแม่ขับรถซิ่งไปดินเนอร์ที่ที่เราแต่งงานกันความรู้สึกในวันนี้รักพ่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไม่ไหวกับรถซิ่งแล้วจ้าเข้าออกลำบากกระแทกกระทันหลังขดหลังแข็งยามนี้รถตู้บ้านๆใส่ของได้เยอะๆเหมาะกับวัยเราสุดแล้วพ่อแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีเลิฟยูลองไทม์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักเอามากๆครับสำหรับครอบครัวนี้ของอดีตดาราสาวและพิธีกรสาวอย่างนาเดียโสนกุลกับหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ